สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่19เมษายนพุทธศักราช2561ครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทาง facebook.com/bunnews นะครับซึ่งในวันนี้เราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆรวมทั้งข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญพิธีทอดพระป่าโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้วพร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าของทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าผู้ปกครองของสามเณรลูกแก้วร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรลูกแก้วจำนวน66รูปที่บรรพชาในโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้วภาคฤดูร้อนรุ่นที่31โครงการ2บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ทุดงคสถานล้านนาก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีณสภาธรรมกายล้านนาโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ส่วนนายแพทย์ภานุเมศศรีสว่างพร้อมครอบครัวได้เป็นประธานทอดผ้าป่าโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้วพร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าของทุดงคสถานล้านนาโดยมีเด็กหญิงจินดามณีศรีสว่างและเด็กชายกล้าตะวันศรีสว่างนำกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายผ้าไตรเพื่อใช้ในโครงการบวชพระและสามเณรของทุดงคสถานล้านนาก่อนที่ทุกท่านจะประกอบพิธีรดน้ำขอพรจากพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศแบบล้านนาโดยมีผู้แทนกัลยาณมิตรจังหวัดเชียงใหม่คือคุณวิโรจและคุณบังออนคุณาธนกุลได้น้อมนำน้ำอบน้ำหอมแบบชาวเหนือน้อมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อแสดงความเคารพสักการะบูชาแด่ท่านประธานสงฆ์ผู้มีคุณต่อกัลยาณมิตรชาวล้านนามาโดยตลอดและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาทแก่สามเณรลูกแก้วและผู้ปกครองที่ได้มาร่วมงานบุญทอดผ้าป่าในวันนี้ซึ่งท่านก็ให้แนวทางแก่ผู้ปกครองช่วยกันประคับประคองให้ลูกแก้วที่ผ่านการอบรมเป็นอย่างดีแล้วกลับไปบ้านก็ให้รักษาความดีนั้นเอาไว้ตามที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจากโครงการและผู้ปกครองต้องเป็นผู้ให้กำลังใจและเป็นต้นแบบในการฝึกฝนความดีให้กับเด็กๆด้วยครับชาวต่างชาติที่เข้าโครงการปฏิบัติธรรม The Middle Way Meditation ได้เข้าเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายครับโดยชาวต่างชาติกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการ The Middle Way Meditation ที่จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมป๊อปเฮาส์และวันสุดท้ายของโครงการก็ได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยคุณสมลินกล่าวว่าสถานที่แห่งนี้เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความสวยงามยิ่งใหญ่และมีความสำคัญเป็นอย่างมากสิ่งที่เธอประทับใจมากคือวิสัยทัศน์ของผู้นำและประวัติการสร้างสถานที่แห่งนี้เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์เป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาและเธออยากขอบคุณวัดพระธรรมกายที่ได้สร้างคุณค่าและมอบสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ด้านคุณมาร์ทวิกได้กล่าวถึงสมาธิว่าเป็นสิ่งที่ดีมากน่าสนใจและนำไปใช้ในการประคับประคองสติเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้บุญนิวส์เรามีภาพกิจกรรมในโครงการอบรมเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนมาฝากทุกท่านให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันติดตามได้จากรายงานครับในแต่ละช่วงวัยของการเกิดมาเป็นมนุษย์จำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้สิ่งต่างๆบนโลกใบนี้เพื่อการดำรงชีวิตซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มีเพียงความรู้จากสถาบันการศึกษาต่างๆหรือความรู้ทางโลกที่เป็นไปเพื่อการทำมาหาเลี้ยงชีพมีเพียงคนส่วนน้อยที่รู้ว่าความรู้ที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากวัฏสงสารและเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าถูกเก็บรักษาไว้ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงนับเป็นความโชคดีของเยาวชนกลุ่มนี้ที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธและได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้มาเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยด้วยการส่งบุตรหลานเข้าร่วมอบรมใน3โครงการหลักของวัดพระธรรมกายประกอบด้วยโครงการสามเณรยุวธรรมทายาทรุ่นที่27โครงการสามเณรมัชฌิมธรรมทายาทรุ่นที่23และโครงการอบรมธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่46ในปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า125คน
และเมื่อวันศุกร์ที่6เมษายนที่ผ่านมาได้มีการประกอบพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และพิธีปลงผมธรรมทายาทณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทอาคารแจ่มจันทร์วัดพระธรรมกายเราเองเราก็เคยมาวัดนะครับเคยมาวัดสมัยในอดีตผมเองผมก็เคยมาวัดเคยมาบวชภาคฤดูร้อนแล้วหลังจากนั้นพอเรามีลูกเราก็เลยอยากจะให้ลูกเราได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะซึ่งเขาควรจะมีความรู้ทางโลกคู่กับศีลธรรมเพราะศีลธรรมจะเป็นตัวกำกับความรู้ทางโลกให้เขาใช้ความรู้ไปในทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะเป็นคนดีที่สังคมต้องการเป็นคนดีที่โลกต้องการนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังว่าเขาจะได้จากการอบรมในครั้งนี้นะครับคือเด็กยุคใหม่ยุคสมัยใหม่ก็จะอยู่แต่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งก็จะเด็กจะก้าวร้าวพูดจาไม่เพราะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีความเคารพเราก็อยากให้ลูกมาซึมซับกับเรื่องพุทธศาสนาสวดมนต์นั่งสมาธิให้เขามีสติมากขึ้นก็อยากให้น้องมาบวชในโครงการนี้ค่ะก็คือรู้สึกว่าลูกมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นเด็กดีขึ้นคือเข้าใจในพุทธศาสนาเข้าใจในคำสอนของพ่อแม่แล้วก็อารมณ์ดีขึ้นค่ะโชคดีมากค่ะที่ได้เกิดมาในพุทธศาสนาของเราเพราะว่าก็คงไม่มีอะไรได้ทำให้จิตใจเราได้ดีมากกว่าการเป็นชาวพุทธแล้วค่ะก็อยากได้นำหรือบอกให้ผู้ปกครองมาพาลูกๆมาบวชช่วงฤดูร้อนนี้ด้วยกันนะคะก็ขอบคุณโครงการดีๆของวัดนะคะที่ให้ลูกเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะภาพแห่งความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกผู้เป็นดั่งแก้วตาดวงใจยอมให้ห่างจากอ้อมอกแม้จะมีความห่วงใยสักเพียงใดแต่เพื่อให้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรมเติบโตเป็นคนดีของสังคมจึงมองเห็นว่าการมาอบรมณวัดพระธรรมกายเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ลูกได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ครั้งสำคัญในชีวิตและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้ารู้สึกดีครับที่ได้เข้าร่วมโครงการบวชที่ดีแล้วก็ฝึกฝนอบรมตัวเองครับให้ได้เป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ฝึกความมีระเบียบเรียบร้อยครับอยู่ที่บ้านนะครับพ่อแม่ก็จะทำงานบ้านขวาดบ้านให้หมดเลยครับแต่อยู่ที่วัดเราต้องทำด้วยตัวเองครับพึ่งตัวเองฝึกฝนตนเองครับได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใหม่ๆเรื่องนรกสวรรค์ครับแล้วก็ได้รู้ความรู้ซึ่งถึงธรรมะที่พระอาจารย์เทศครับทำตามที่พระอาจารย์บอกมาปรับในใช้ในชีวิตประจำวันครับสามเณรแม้เป็นเด็กบวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยก็เป็นเด็กที่อุดมไปด้วยคุณธรรมและความรู้เพราะเมื่อสามเณรได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจะได้เรียนรู้พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระธรรมที่หาไม่ได้จากที่อื่นไม่สามารถเรียนรู้จากโรงเรียนในภายนอกได้เป็นพระธรรมที่บริสุทธิ์จริงๆที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ทางวัดพระธรรมกายจึงจัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนหรือสามเณรประจำมาตลอดต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมาเพื่อให้เด็กๆได้เข้ามาขัดเกลาจิตใจเข้ามาอยู่ในธรรมะรักษาศีล8รักษาศีล10บวชฝึกฝนอบรมตนเองภายใต้กิจวัตรกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนตื่นแต่เช้าทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิรับบุญทำความสะอาดเจนาสนะสงฆ์มีหลักสูตรการอบรมที่ชัดเจนได้เรียนรู้ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญน้องๆทุกคนจะได้ถูกปลูกฝังสัมมาทิฏฐิอาทิเช่นพ่อแม่มีคุณจริงนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษทั้งหลายมีจริงการให้ทานนั้นมีผลเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญพื้นฐานที่เริ่มหายไปจากสังคมไทยน้องๆจะได้นำความรู้เหล่านี้กลับไปใช้เมื่อน้องออกไปสู่ทางโลกมากันที่ข่าวต่อมานะครับคณะสงฆ์และสามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาได้ร่วมกันทำกิจกรรมเดินธรรมยาตราประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและฟื้นฟูศีลธรรมโลกครับเมื่อวันอังคารที่17เมษายนที่ผ่านมา
คณะสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานำโดยพระอาจารย์พรมสรรอภิวัฒโนประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ได้ร่วมทำกิจกรรมเดินธรรมยาตราประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและฟื้นฟูศีลธรรมโลกจากวัดแหลมเพาะตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งคณะสงฆ์และสามเณรเดินไปถึงวัดแหลมเพาะในเวลา 14:30 นก็ได้มีสาธุชนมารอชื่นชมและร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมถวายปานะแด่คณะสงฆ์และสามเณรจากนั้นเวลา 15:30 นได้ประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเดินธรรมยาตราและได้เริ่มออกเดินจากวัดแหลมเพาะรวมระยะทาง3กิโลเมตรท่ามกลางการต้อนรับของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยและในเวลา 17:00 นคณะสงฆ์และสามเณรก็ได้ออกเดินจากจุดพักไปยังบริเวณหน้ารูปเหมือนหลวงปู่ทวดเพื่อเก็บภาพประวัติศาสตร์ของชีวิตและออกเดินทางกลับยังศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ในเวลา 17:30 นครับเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานเปิดสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระพุทธศาสนา 4.0 พร้อมทั้งตั้งเป้าพัฒนาการบริหารงานคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดครับเมื่อเวลา 8:00 นของวันที่17เมษายนพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าอาวาสวัดพิชยาติการามพร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีวัดเขียนเขตพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระราชวรเมธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีวัดโบสถ์พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ร่วมเปิดหอประชุมและสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีวัดเขียนเขตพระอารามหลวงอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสำหรับสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีเกิดขึ้นโดยดำริและการอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาบริหารงานคณะสงฆ์ของจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดยิ่งขึ้นไปอีกทั้งยังเป็นการรองรับการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์คณะสงฆ์พระพุทธศาสนา 4.0 โดยสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ที่วัดเขียนเขตตัวอาคารเป็นรูปแบบอาคาร3ชั้นประกอบด้วยชั้นที่1เป็นห้องประชุมมีความพร้อมทางด้านสถานที่ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ห้องทำงานของเจ้าคณะจังหวัดพร้อมพื้นที่เตรียมการรับรองและห้องสุขาชั้นที่2เป็นพื้นที่ทำงานรองรับเจ้าคณะจังหวัดและพื้นที่ทำงานของสำนักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพื้นที่รับรองการทำงานของเจ้าคณะอำเภอทั้ง7อำเภอมีพื้นที่การทำงานของพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอทั้ง7อำเภอและห้องทำงานของภาคราชการภาคประชาชนเครือข่ายรักบวรรักศีล5ปทุมธานีห้องรับรองพื้นที่เตรียมการรับรองและห้องสุขาส่วนชั้นที่3เป็นห้องรวบรวมเก็บเอกสารสำคัญทางคณะสงฆ์เอาไว้เป็นศูนย์กลางข้อมูลทั้งจังหวัดปทุมธานีโดยแบ่งเป็นห้องต่างๆรองรับเก็บเอกสารสำคัญทั้งส่วนกลางจังหวัดและ7อำเภอในจังหวัดปทุมธานีครับคุณผู้ชมครับในวันนี้บุญนิวส์เรามีภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญของต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันติดตามได้จากคุณปริชาติการเกตในเวิร์ลด์นิวส์ครับสวัสดีค่ะสำหรับช่วง World News ในวันนี้นะคะเราก็มีภาพข่าวกิจกรรมงานบุญจากวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษและวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาหมายคุณผู้ชมได้อนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะซึ่งแต่ละศูนย์นะคะก็ได้รับความสนใจจากคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมงานบุญเป็นจำนวนมากโดยบรรยากาศในพิธีกรรมจะปลื้มปิติขนาดไหนเราไปรับชมกันค่ะเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดสอนสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้การฝึกสมาธิซึ่งวันนี้พระอาจารย์ได้แนะนำวิธีฝึกสมาธิเบื้องต้นในการปรับร่างกายและจิตใจให้มีความผ่อนคลายให้ปลอดความกังวลด้วยวิธีการต่างๆพร้อมยกตัวอย่างวิธีการปฏิบัติและผลที่จะได้รับรวมถึงได้นั่งสมาธิพร้อมกัน
ันทั้งนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเรื่องแนวทางใช้ชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในความดีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเพราะเราต้องมาเกิดอีกหลายชาติจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้จักวางแผนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทต้องทำให้ชีวิตเขาชีวิตเรามีเสบียงบุญติดตามหล่อเลี้ยงตัวไปทุกชาติเพื่อจะได้ไม่ต้องลำบากเรื่องทำมาหากินและมีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำหัวข้อธรรมเรื่องหัวใจเศรษฐีโดยให้เราขยันหารักษาให้เป็นมีเพื่อนดีและใช้จ่ายเลี้ยงชีวิตอย่างเหมาะสมความรู้ในวันนี้เป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยภายในงานพระมหาสงวนสุริยะวังโสท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านนั่งสมาธิทำใจให้ใสสว่างพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากนั้นได้กล่าวคำอาราธนาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานก่อนที่ประธานบุญพิธีจะได้น้อมนำทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อมาจึงได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ส่วนพิธีกรรมในภาคบ่ายสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทางวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษและวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะที่ได้ส่งภาพข่าวกิจกรรมงานบุญดีๆมาให้พวกเราได้รับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันการที่เราได้เห็นภาพงานบุญจากต่างประเทศเช่นนี้ก็ยังความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ถึงต่างแดนแต่ชาวพุทธก็ไม่เคยห่างไกลจากการสร้างบุญสร้างบารมีสำหรับช่วงนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ